เจาะลึกไทย Thailand. อินไซต์ h ทเลนด์คุณผู้ฟังทางวิทยุก็คงรับสภาพขาดๆปิ้นๆกันไป <c oughs> ทีวีแล้ว่ากันต่อ,อ Facebook YouTube ไลฟ์ว่ากันต่อ,อยังอยู่กับโควิด -19 อีก<ช>สักนิดนะครับไปฟังหมอรามาสุดทนกันบ้างเรื่องที่ต้องบอกกล่าวกันแล้วก็ต้องขอกันคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคนไข้เริ่มมีการคุกคามหมอโดยเฉพาะคนไข้ที่สงสัยว่าตัวเองจะเป็นโควิด -19 เริ่มคุกคามหมอเออรอนานเหตุเกิดที่รามาธิบดีพรงพิบาลรามานี่เองหมอรามาเกิดอาการสุดทนก็เลยโพสต์ประจานด้วยแล้วก็โพสต์ฟ้อง,องสังคม,งคมด้วยคน,นแหละต้องให้สังคมได้รับรู้มันเกิดแบบนี้ขึ้นแล้วหมอกําลังถูกคุกคามบุคลากรทางการแพทย์แล,และเราในนามเจ้าลิขิตไทยอย่าจะกราบวิงวอน ผู้ป่วยผู้สงสัยว่าตัวเองจะป่วยทั้งหลายใจเย็นกันนิดนึงตั้งสติกันนิดนึงสติ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 มีไหมฮะสติไอสตังมีโอเคพอที่จะจ่ายค่าตรวจก็ก็ดีใจด้วยแต่ไอสติมันควรจะมีเยอะๆนะอย่าไปคุกคามหมออย่างนั้นเรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องใน Facebook ของคุณหมอรามาทิบปีีที่ใช้ชื่อว่าคุณหมอสุรเวชน้ำหอมค่ะ ได้โพสต์ใน Facebook ระบายความอัดอั้นตันใจอย่างไรครับสิ่งที่เจอนะโรงพยาบาลรามาธิบดียินดีให้บริการตรวจคนค่าที่สงสัยโควิด -19 แต่ขอร้องนะครับว่าอย่าคุกคามเจ้าหน้าที่ทั้งขู่จะทำร้ายทั้งทำไอใส่หน้าหรือด่าว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆนานาหมอฟังแล้วรู้สึกหดหูใจมากครับโอ้โหนี่มันแย่จริงๆนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอใส่หน้านี่แรงนะขู่จะทำร้าย ใช่คู่จะทำร้ายทำท่าไอใส่หน้าใช่แล้วก็ด่าแล้วก็ด่าเจ้าหน้าที่ทต่างๆนานาเออทำไมอ่ะอ่ะอ่ะ,อะไปฟังเจ้าหน้าที่<ม>ทุกท่านหมอพยาบาลทำงานหนักมากอยู่แล้วครับแล้วก็ทำเต็มที่ด้วยแต่มันตรวจเร็วแบบไข้หวัดธรรมดาไม่ได้ต้องมีขั้นตอนต้องระวังแบบที่สุดเลยทำให้ตรวจได้ช้าซึ่งต้องใจเย็นถ้าท่านคุกคามเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการนะครับ ขอความเห็นใจและเข้าใจกันด้วยครับเห็นด้วยเร,เร,รเราเข้าใจเราเข้าใจคุณหมอแน่นอนเห็นด้วยครับถ้าคนไข้คนไหนไปแสดงอาการคุกคามอย่างนั้นนะไล่ออกจากโรงพยาบาลเลยอนอกจากนั้นทางทางรามาธิบดีก็ได้ทำอินโฟกราฟิกขึ้นมาใช่ค่ะแล้วก็โพสต์ขึ้นโซเชียลมีเดียตั้งใจจะให้มันถูกกระจายต่อ ้ว,วข้อความ,ว,ามว่าความดังนี้โรงพยาบาลมีความยินด,ดีให้บริการผู้ป่วยเข้าข่ายโควิด -19 แล้วก็ข้อความแบบมาร์กแดงๆไฮไลท์ชัดๆโปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หากท่านคุกคามขอสงวนสิทธิ์การให้บริการอันนี้เป็นการแบบบอกให้รู้บอกให้รู้ถ้าคุกคามเจ้าหน้าที่หมอพยาบาลโรงพยาบาลน,นั้นๆขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการหมายถึงอาจจะระงับการให้บริการหรือเชิญนั้นออกไปได้นะโอ้แย่จังคือไม่ควรอ่ะเพราะเจ้าหน้าที่ทํางานก็เสี่ยงและเหนื่อยนะ ผมคิดไม่ถึงว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะใช่รู้ไหมว่าเจ้าหน้าที่เขามาตรวจโควิด1 9ทั้งหมอทั้งพยาบาลเขาก็เสี่ยงใช่ไหมใช่เขาเสี่ยงใ,ในการติดเชือช้ออยู่แล้วเขาก็ต้องระวังพิถีพิถันเห็นใจเขาหน่อยเถอะค่ะผู้ปฏิบัติหน้าที่เต็มที่อยู่แล้วค่ะเราเชื่อค่ะทําท่าไอใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเบรคให้เจ้าที่ต้องตรวจเคสของตัวเองเร็วๆนั้นทําให้ผมนึกถึงเรื่องที่เคยเกิดขึ้นบนเครื่องการบินไทยจบได้ใช่ไหม มีลูกค้าคนจีนมีผู้โดยสารคนจีนผู้โดยสารดีกว่าผู้โดยสารคนจีนเนี่ยก็คือในช่วงหลังเนี่ยมาตรการของสายการบินเนี่ยมันเข้มข้นมากทุกสายการบินเหมือนกันหมดทีนี้ทีนี้ทีนี้เครื่องของการบินไทยเนี่ยเขาต้องดิสครินนิ่งก่อนที่จะปล่อยผู้โดยสารใช่ทุกครั้งทุกรอบทุก้อบต้องมีกระบวนการทําความสะอาดนู่นนี่นั่นก่อนที่จะปล่อยผู้โดยสารลงจากเครื่องไอ้ขั้นตอนตรงนี้มันใช้เวลาเป็นชั่วโมงมันมากกว่าปกติทั่วไปที่อาจจะคลีนอัพป แล้วก็เชิญผู้โดยสารขึ้นได้เขาต้องสะอาดทุี่ที่นี่ถ้าเชิญขึ้นจะเชิญลงเคสที่เกิดเรื่องกับการบินไทยเชิญลงไม่ใช่เหรอเชิญลงเชิญลงสิไม่เชิญขึ้นเชิญลงแล้วลงนี่แหละค่ะเชิญลงสิที่เกิดเรื่องมันเชิญลงไม่ใช่เหรอถูกไหมนี่เธอรอเป็นชั่วโมงเธอก็ทนไม่ไหวใช่ทำไมอะไรกันนะลุกขึ้นวุ่นวายกับเจ้าหน้าที่ประจำบนเครื่องเจ้าหน้าที่ก็พยายามคามดาวคามดาวเออเจรจาวาใจเย็นๆมันเป็นพิเศษขั้นตอนกระบวนการปรากฏว่าผู้โดยสารจีนซึ่งเป็นผู้หญิงนะ เธอก็วิ่งไปทําท่าไอใส่หน้าแอร์โฮสเตดแกล้งอ่ะเหมือนดับเนี่ยกดดันเลยต้องรีบปล่อยชั้นลงจากขึ้นเร็วๆเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังคลีนอัพเสร็จหรือยังไม่งั้นชั้นจะไอใส่หน้าเธออย่างนี้แหละโอ้โหคือเจ้าหน้าที่บนเครื่องที่เป็นผู้ชายต้อง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 เข้ามาล็อกตัวกันแทบตายใช่เสียวดีมาไอแบบนี้แล้วเป็นผู้โดยสารชาวจีนด้วยอ่ะช่วงนั้นัรระบัดหนักในจีนด้วยอ่ะทีนี้ย้อนกลับมาที่รามาทิบดีมาใช้วิธีความอย่างนั้น ไอ้ส่หน้าเจ้าหน้าที่โหยบุคลากรทางการแพทย์ไม่ดีเลยขอเธอะนะอันนี้ขอกันเลยดีกว่าหมอเขาก็ให้เหตุผลแล้วนะว่ามันตรวจช้าสักนิดนะนะอย่าทำเลยอย่าทำเลยทุกวันนี้หมอก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนก็ตั้งแต่มะการาเป็นต้นมาแล้วเสี่ยงอยู่แล้วด้วยเขาก็หนักกันอยู่แล้วนะโปรดเห็นใจแต่ตอนนี้ขออนุญาตไปพักกันสักครู่ค่ะ